สำหรับใครที่สนใจจะเติมเกม Moonlight Scepter นะครับทางเรามีน้ำพีเพชช็อปให้บริการถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับมี4ช่องทางด้วยกัน Facebook ปลายเบอร์โทรครับสามารถจิ้มไปที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะถูกสะดวกปลอดภัยตรงน้ำพีเพชช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดำตัวก็มีช่อง Back Cat อีกเช่นเคยนะครับกลับกันมาอีกครั้งสำหรับเกมMoonlight Scepter นะครับผมวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์นะครับเควสลับนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็มีเครดิตจากคุณบอสนะครับผมก็จะแปะเครดิตของคุณบอสไว้เลยจะมีเฟซแล้วก็เพจนะครับไปติดตามมาได้ครับอันนี้เขาจะทำเกี่ยวกับไกด์ข้อมูลเกมนี้นะครับแล้วก็มีเควสลับอื่นๆด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาทำเควสลับฉบับที่19นะครับสามารถกดไปดูได้ตรงไหนนะครับมาที่ขีดสัมผัสด้านบนนะเริ่มที่คอลเลกชันนะครับเราก็เลือกมาที่ออเทอร์นะครับมาด้านซ้ายครับเลือกมีโม่คอลเลกชันครับและเลื่อนลงมาด้านล่างนี่ครับในส่วนนี้ที่เป็นหน้ากระดาษนี่คือเควสลับทั้งหมดนะครับตอนนี้มีอยู่21ฉบับนะครับถ้ามีการอัปเดตมันก็จะมีมากกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้คือคุณบอสฝากบอกมานะครับผมในส่วนนี้เนี่ยผมจะมาทำเล่มที่19นะครับก็คือเล่มนี้นะเล่มนี้ครับเล่มที่19นี่นะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะแปลมันให้ฟังครับแล้วเดี๋ยวขึ้นภาพที่เป็นฉบับแปลมาแล้วกันเนาะอันนี้คุณบอสก็แปลมานะครับเนื้อหาของเควสครับแบรนดี้ผู้ดูแลแห่ง Beast of Tyre นะครับมีปฏิกิริยาเฉพาะกับนักเดินทางที่พกไม้เนื้อแข็งนะครับหรือว่า Hashwood นะครับ100อันไว้กับตัวทำให้เขานั้นน่ะสงสัยนะครับบางทีเนี่ยฉันต้องควรตรวจสอบนะแผนที่ที่จะเจอแบรนดี้ได้นะครับก็คือ Beast Tyre นะครับกดมาที่ตัว M นะครับBeast Tyre อยู่ที่ไหนนะครับกดออกมานะครับ Beast Tyre เนี่ยจะอยู่ในแมปของ Warlock Mountain Region นะครับกดออกมาอีกนะครับนี่นะนี่ Warlock Mountain นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ Beast Tyre ตรงนี้ครับนี่เลยนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับหรือว่าวัสดุนะครับที่เราจะต้องเตรียมมาคุยกับแบนดี้นะครับ1เลยนะครับไปคุยกับแบนดี้ที่แคมป์ไฟนี่ฮะตรงนี้นะฮะเอพิซิตตรงนี้นะกดเต็มดูอีกครั้งครับนี่จะอยู่แคมป์ไฟตรงนี้นะครับระหว่างน้ำนี่นะสามารถวาร์ปมาได้นะครับสามารถวาร์ปมาได้นะครับ2นะครับให้ฮัสบูดหรือไม้แข็งเนี่ย50อันนะครับ3ให้เลมอนนะครับ50ผล4ให้ส้มเนี่ย30ผล5รายงาน NPC อีกคนในแมปนะครับ6กลับมารายงานนะครับมารายงานแบดดี้นี่แหละแล้วจะได้ของนะครับรางวัลก็จะเป็น EP นะครับเงินแล้วก็กล่องสุ่มนะครับใบตีบวกนะครับ3กล่องด้วยกันนะประมาณนี้แล้วผมจะเริ่มคุยกับ NPC แบดดี้นะครับเพราะว่าผมได้เตรียมของมาพร้อมแล้วครับในส่วนนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีหน้ากระดาษเควสลับนะเราสามารถมาทำได้เลยครับไม่จำเป็นต้องดรอปมาก่อนนะสามารถทำได้เลยเรามาคุยกันครับมีเควสขึ้นมานะครับผมกดเข้าไปนะครับนี่เขาบอกเขาต้องการไม้นะครับ50เราให้เข้าไปแล้วก็คุยต่อครับเขาบอกว่าเขาต้องการเลมอนนะครับ30นะครับเราก็คุยต่อเลยนี่ผมเตรียมมาแล้วนะโอเคต่อไปเขาต้องการส้มนะครับ30ผลนะครับเราคุยได้เลยครับนี่โอเคต่อไปเราต้องมารายงาน NPC อีกคนในแมปนะครับอีกคนในแมปก็คือน่าจะเป็นคนนี้ครับนี่แคมป์ไฟอีกที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเบอร์8นี่ครับใกล้ๆกันเราจะกดวาร์ปไปเลยมาคุย NPC คนครับปั๊บกดคุยไปโอ้โหอีพีเยอะมากครับเยอะมากโอเคเสร็จแล้วก็กลับไปที่แบนดี้ครับกลับไปแบนดี้วาร์ปไปอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับก็รายงานแบนดี้ก็คือส่งเควสครับเราก็ได้รับของทั้งหมดนะครับอ
นี่นะครับเขาก็จะคืนของให้เราด้วยนะครับเราก็จะ EP ด้วยนะครับรวมถึงเงินนะโอ้ EP เยอะมากจริงๆครับเนี่ยโอเคเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเควสลับฉบับ19นะเดี๋ยวผมจะมาทำฉบับอื่นให้ดูนะครับหรืออาจจะมัดรวมมา 2-3 เล่มก็ได้นะครับอันนี้เป็นฉบับ19ที่ผมลองทำดูฉบับแรกนะครับซึ่ง EP เยอะมากครับถือว่าเป็นเควสลับที่น่าสนใจนะครับในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณคุณวัดอีกครั้งนึงที่เอาข้อมูลนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆครับอันนี้ผมก็ขอมาเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณมากจริงครับเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลของคุณวัดมาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเควสลับอื่นๆหรือว่าถ้ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยผมจะมาทำเพิ่มเติมให้ดูด้วยกันเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเกมมูนไนท์สครับเตอร์นะครับหรือว่าช่องแบรนด์ตัวกลมเนี่ยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าแล้วก็คอนเทนต์เด็ดๆนะครับนะไว้เจอกันนะครับจุ๊บๆ